ทุกไม่มีมุมสรุปเสียทีคดีแตงโมคำตอบนาทีตกเรือจากเดิมที่ตำรวจกำหนดเอาไว้จะสรุปแถลงคดีแตงโมเป็นข่าวใหญ่หลังจบเทศกาลสงกรานต์แต่ลงเอยเลื่อนไปอีกเอาเป็นว่าต้นสัปดาห์นี้คงได้ฟังการแถลงคดีเสียทีถ้านับจากวันเกิดเหตุเมื่อดึกวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันแถลงสรุปก็ประมาณ2เดือนพอดีไม่ถือว่าช้าหรือเร็วเกินไปในการคลี่คลายและรวบรวมพยานหลักฐานในแต่ละคดีสำหรับคดีนี้ผู้เสียชีวิตเป็นดาราสาวมีชื่อเสียงมีแฟนคลับจำนวนมากจึงเกิดข้อสังเกตข้อสงสัยข้อวิเคราะห์เป็นจำนวนมากเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้เป็นสิทธิเสรีภาพในสังคมถือเป็นแรงกดดันที่ตำรวจจะต้องสรุปรวบรวมพยานหลักฐานให้ละเอียดรอบคอบที่สุดเมื่อแถลงสรุปต้องอธิบายให้เข้าใจได้ดีพอยิ่งกระแสสังคมกระแสโซเชียลเชื่อกันไปไกลมากเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมแน่ๆคงยิ่งทำให้ตำรวจต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงมากขึ้นเนื่องจากบทสรุปของตำรวจคงไม่เป็นไปตามกระแสสังคมลงเอยคงชี้ว่าเป็นการพลัดตกสปีดโบ๊ทไปเองด้วยความประมาทของเพื่อนร่วมเรือเหตุเกิดเพราะการดื่มความเมาขับเรือกระชากและไม่รีบช่วยกันทันทีที่ตกน้ำจุดสำคัญในนาทีเกิดเหตุนั้นตำรวจมีพยานหลักฐานในคดีรองรับว่าไปที่ท้ายเรือตรงตามที่แซนให้การว่าไปปัสสาวะเช่นการพบ DNA เส้นผมที่ท้ายเรือรวมทั้งในจังหวะที่นำร่างขึ้นมาจากน้ำตอนพบศพมีภาพถ่ายบันทึกเป็นหลักฐานไขปริศนาเห็นสภาพบอดี้สูตรในนาทีที่นำร่างขึ้นจากน้ำมีลักษณะตรงกับที่แซนอธิบายแต่การสรุปคดีไม่แค่ผลผ่าศพผลพิสูจน์ศพยังมีหลักฐานอีกมากมายอีกหลายกระบวนการจากฝ่ายสืบสวนสอบสวนจากฝ่ายตรวจพิสูจน์หลักฐานจากฝ่ายตรวจเทคโนโลยีตรวจทั้งมือถือภาพถ่ายภาพจากวงจรปิดกระบวนการทั้งหมดคงต้องรอฟังการแถลงสรุปกันอีกทีว่าจะเคลียร์ชัดขนาดไหนแน่นอนคงต้องมีเสียงโต้แย้งตามมาต้องนำมาชั่งน้ำหนักด้วยจิตใจเปิดกว้างอย่าเอาการตัดสินล่วงหน้ามากำหนดหรือแม้แต่ที่บรรดาคนดังทางโซเชียลนักต่อต้านตำรวจทุกคดีคัดง้างต่างๆถ้ายังมีการเห็นแย้งอีกต้องฟังโดยมีคำถามว่าจินตนาการเองหรืออยู่ภายใต้พยานหลักฐานรองรับไปศึกษาย้อนคดีดังๆโต้แย้งกันมากมายเป็นข่าวโด่งดังแต่ก็คิดไปเองด้วยอคติและจิตนิยมพอไปถึงศาลไม่มีพยานหลักฐานเป็นวิทยาศาสตร์รองรับคำโต้แย้งต่างๆได้เลยวงตาวัน2แฟชั่นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เปิดตัวมงกุฎฉลองครบรอบ10ปี2แฟชั่นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เปิดตัวมงกุฎฉลองครบรอบ10ปีออกแบบโดยณวัฒน์พร้อมของรางวัลสำหรับมิสแกรนด์คนที่10ของประเทศจัดหนักจัดเต็มกันตั้งแต่เปิดฤดูการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ปีนี้ณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานและผู้ก่อตั้งการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเตรียมเฉลิมฉลองมิสแกรนด์ครบรอบ10ปีอย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยและที่ประเทศอินโดนีเซียในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ประเดิมด้วยงานเปิดตัวมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่ณวัฒน์ออกแบบเองพร้อมของรางวัลสำหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนที่10ของประเทศและรองทุกตำแหน่งมูลค่าร่วม10ล้านบาทงานเวลคัมเซเรโมนี่เพรสคอนเฟอเรนซ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ำคืนวันที่9เมษายนจัดขึ้นที่โชว์ดีซีฮอลพระราม9เปิดโอกาสให้แฟนนางงามซื้อบัตรเข้าชมรวมถึงแฟนนางงามไทยที่กำลังรับชมจากทุกมุมโลกผ่านทางช่อง YouTube
แกรนด์ทีวีแชมป์สกุลลิงประภานนท์รับหน้าที่พิธีกรส่องแฟชั่นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เปิดตัวมงกุฎฉลองครบรอบ10ปีออกแบบโดยณวัฒน์ส่องแฟชั่นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เปิดตัวมงกุฎฉลองครบรอบ10ปีออกแบบโดยณวัฒน์เปิดเวทีต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ด้วยแฟชั่นชุดไทยราชนิยมฝีมือดีไซเนอร์ไทยที่เต็มไปด้วยความสวยงามประณีตผู้เข้าประกวดทุกคนต่างนำเสนอความเป็นไทยได้อย่างงดงามได้รับเกียรติจากเหงียนตุ๊กตุยเตียนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2021สาวงามจากเวียดนามร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดพิน่าเล่งโดงามอย่างไทยตามด้วยการปรากฏตัวของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ทั้ง77จังหวัดสวมมงกุฎอวดโฉมแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำแนะนำตัวก่อนจัดสเต็ปเดินสับฉบับแกรนด์เรียกเสียงปรบมือและแสงแฟลชรวมถึงยอดกดไลค์ในเพจอย่างท่วมท้นจากนั้นณวัฒน์อิสไกรศีลประธานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติผู้สนับสนุนหลักผู้อำนวยการกองประกวดประจำจังหวัดและแฟนคลับพร้อมเปิดตัวมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ทั้ง10มงกุฎภายใต้ชื่อ 68th Year Anniversary Power of LadyPower of Freedom เชิญมงกุฎโดยมิสแกรนด์รุ่นพี่โกโก้อารยะสุภฤกษ์น้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์พัชชาพัชชาพลอยเรือนดาหลวงพลอยจุธามาศเมฆเสรีโบนัสณัฐนิชาสีทองสุขพลอยพีรชาดาขุนรักเจนนี่นฤมลคำพันธ์ลูกตามณีรัตน์แดงประเสริฐส้มโอชมพูนุชพึ่งผลแป้งหอมกมลรัตน์ธานนท์นอกจากนี้มิสแกรนด์ไทยแลนด์คนแรกของประเทศอ๋อยาดาเทพพนมเดินทางมาร่วมยินดีพร้อมด้วยป้ายสุภาพรมลีซ้อนมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016มอดน้ำอ้อยชนพานมิสแกรนด์ไทยแลนด์2018และอื่นๆสำหรับมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ออกแบบโดยณวัฒน์อิสระไกรศีลได้รับแรงบันดาลใจมาจากปี2022ปีแห่งการครบรอบ10ปีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์โดยนำสีธงชาติไทยมาประดับไว้ในตัวเรือนสีขาวเพชรแท้บริสุทธิ์น้ำเงินงามไพลินบลูซับไฟแดงทับทิมสยามและสัญลักษณ์10ปีมาประดับบนมงกุฎทองบรรจงสร้างมาจากลวดลายไทยผสมผสานลวดลายเครื่องดนตรีและวัฒนธรรมภาคอีสานเจ้าภาพในการทำกิจกรรมทั้งยังนำลวดลายผ้าท้องถิ่นมาบรรจงสร้างเป็นมงกุฎทองคำ 24K และอัญมณีล้ำค่าอย่างประณีตสวยงามมูลค่าราว 1,200,000บาทนอกจากนี้มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022จะได้รับเงินรางวัล 1,200,000 บาทคอนโดมิเนียมโครงการ B คอนโดพหลโยธินจากบริษัท A Base Estate จำกัดมูลค่า 1,800,000 บาทชุดเครื่องเพชรจาก PM Gems and Diamondกิฟต์วอลเชอร์จากธีรธรคลินิกมูลค่า 200,000 บาทลอตเตอรี่100ใบงวดวันที่16พฤษภาคม2565ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากยาย่าสกินแคร์ใช้ฟรีตลอดปีตั๋วเครื่องบินฟรีเส้นทางบินภายในประเทศ1ปีมูลค่า 100,000 บาทผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมลักผลิตภัณฑ์น้ำแร่วิวาก้าดื่มฟรีตลอดปีและผลิตภัณฑ์ปูทุชใช้ฟรีตลอดปีโดยรองทั้ง9ตำแหน่งจะได้รับมงกุฎเกียรติยศเงินรางวัลเครื่องเพชรและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมูลค่ารวมทุกรางวัลกว่า10ล้านบาทสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่10ถึง21เมษายน2565โดยวันที่24เมษายนเป็นการประกวดรอบชุดประจำชาติวันที่26เมษายนการแสดงระเบียบวาทศิลป์เอ็กมิสแกรนด์ไทยแลนด์วันที่27เมษายนการประกวดรอบพรีลิมินารีและวันที่30เมษายนการประกวดรอบตัดสินทุกรอบการแข่งขันจัดขึ้นที่โชว์ DC ฮอลล์พระราม9ร่วมเชียร์และติดตามกิจกรรมต่างๆได้จากทุกช่องทาง
้